วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผู้พิพากษาและผู้ลงทันสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวก็ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอพระพรของพระเจ้าเป็นของคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังครับเนื้อหาในพระธรรมวิวรณ์ที่เรากำลังศึกษาร่วมกันในช่วงนี้ก็กำลังเข้มข้นขึ้นเรากำลังจะมาถึงช่วงที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเมสสโปดกและกองทัพของพระองค์คือเหล่าบรรดาผู้ชอบธรรมนั้นก็ได้เริ่มต้นในการตอบแทนหรือในการลงโทษทันบรรดาคนของสัตว์ร้ายต่างๆนั้นคนของหญิงแพทย์สยาตัวเอนั้นนะครับก็เราศึกษากันมาถึงบทที่19แล้วนะครับวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อในพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ11ถึงข้อ21นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยครับพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ11ถึงข้อ21มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับผู้ทรงม้าสีขาวแล้วข้าพเจ้าเห็นสวรรค์เปิดออกและนี่แน่มีม้าสีขาวตัวหนึ่งพระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่าซื่อสัตย์และสัตย์จริงพระองค์ทรงพิพากษาและทรงต่อสู้ด้วยความชอบธรรมพระเนตรของพระองค์เหมือนอย่างเปลวไฟและบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอันพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้จักเลยนอกจากพระองค์เองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่ได้จุ่มในเลือดและพระนามที่เรียกพระองค์นั้นคือพระวาทะของพระเจ้ากองทัพทั้งหลายในสวรรค์นุ่งห่มผ้าป่านเนื้อละเอียดสีขาวสะอาดขี่ม้าขาวตามเสด็จพระองค์ไปมีพระแสงคมกริบออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงใช้มันฟาดฟันประชาชาติต่างๆและพระองค์จะทรงครอบครองเขาทั้งหลายด้วยคาถาเหล็กพระองค์จะทรงย่ำบ่อย่ำองุ่นแห่งพระพิโรธรุนแรงของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์และที่ต้นพระอุรุของพระองค์ว่ากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายแล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่บนดวงอาทิตย์ท่านร้องประกาศเสียงดังแก่นกทั้งหมดที่บินอยู่ในท้องฟ้าว่ามาเถิดมาชุมนุมกันในงานเลี้ยงใหญ่ของพระเจ้าเพื่อจะกินเนื้อกษัตริย์เนื้อนายทหารเนื้อคนที่มีกำลังมากเนื้อม้าเนื้อของคนทั้งหลายที่นั่งบนหลังของมันและเนื้อของทุกคนทั้งคนที่เป็นเสรีชนและเป็นทาสทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตและข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายและบรรดากษัตริย์บนแผ่นดินโลกพร้อมทั้งกองทัพของกษัตริย์เหล่านั้นมาชุมนุมกันเพื่อทำสงครามกับพระองค์ผู้ทรงม้าและกับกองทัพของพระองค์แต่สัตว์ร้ายนั้นถูกจับพร้อมกับผู้เผยพระวจนะเท็จผู้ที่ทำหมายสำคัญต่อหน้ามัน
และใช้หมายสำคัญนั้นล่อลวงคนทั้งหลายที่ได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและคนทั้งหลายที่บูชารูปของมันทั้งสองถูกโยนลงไปทั้งเป็นในบึงไฟที่ลุกไหม้ด้วยกัมมถันและคนที่เหลืออยู่ก็ถูกฆ่าด้วยพระแสงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ผู้ทรงมานั้นและนกทั้งหมดก็อิ่มด้วยเนื้อของคนเหล่านั้นจบพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ11ถึงข้อ21คุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ11ถึงข้อที่21นั้นนะครับได้มีชื่อเสียงเรียกว่าเป็นตอนที่กล่าวถึงการเสด็จกลับมาของพระคริสต์นะครับและการทำสงครามครั้งสุดท้ายแม้จะไม่ได้กล่าวพระนามว่าเป็นพระคริสต์หรือพระเยซูเอาไว้ไม่ได้กล่าวถึงพระเมสสโปดกโดยตรงมีแต่คำว่าพระองค์ผู้ทรงม้ามีพระนามอื่นว่าซื่อสัตย์และสัตย์จริงพระวาทะของพระเจ้ากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายและพร้อมกับคุณลักษณะอื่นๆนะครับเช่นพระองค์ทรงพิพากษาและต่อสู้ด้วยความชอบธรรมพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนอย่างเปลวไฟมีพระแสงคมตริบออกมาจากพระโอษฐ์พระองค์ทรงครอบครองเขาทั้งหลายด้วยคทาเหล็กเป็นต้นนะครับคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนบ่งชี้อย่างแน่ชัดว่าผู้ที่ทรงม้าขาวนี้คือบุตรมนุษย์หรือพระเยซูคริสต์แน่นอนผู้ที่บรรดาผู้เชื่อทั้งหลายต่างรอคอยพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาอย่างยุติธรรมนะครับแต่เนื้อหาการเสด็จกลับมาของพระเยซูนี้ไม่ได้เน้นที่การทำนายถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผู้เชื่อไม่ได้ให้รายละเอียดการเสด็จกลับมาหรือรายละเอียดเรื่องการพิพากษาเห็นมีสองส่วนเท่านั้นที่พูดถึงคุณลักษณะของพระคริสต์และความปราชัยความพ่ายแพ้ของสัตว์ร้ายทั้งสองนะครับเรามาดูคุณลักษณะของพระคริสต์และกองทัพของพระองค์นะครับคุณลักษณะที่โดดเด่นของพระคริสต์นั้นแตกต่างจากคุณลักษณะของสัตว์ร้ายอย่างสิ้นเชิงนะครับยอห์นได้อธิบายคุณลักษณะของพระคริสต์ผ่านพระนามของพระองค์มี4พระนามด้วยกันนะครับโดยเน้นความสำคัญของความหมายที่แตกต่างกันออกไปผ่านกายภาพภายนอกทั้งอวัยวะชุดแต่งกายเครื่องประดับอาวุธและผ่านการประทำกิจของพระองค์โดยการต่อสู้และการปกครองนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นความโดดเด่นของพระคริสต์และกองทัพของพระองค์ได้ดังนี้ความโดดเด่นด้านแรกนั้นคือด้านความชอบธรรมในการพิพากษายอห์นแสดงให้เห็นว่าพระคริสต์ทรงชอบธรรมและเปี่ยมด้วยสิทธิอำนาจในการพิพากษาม้าสีขาวที่พระองค์ทรงขี่นั้นเป็นสัญลักษณ์ของสีแห่งความบริสุทธิ์และชัยชนะนะครับพระนามของพระองค์คือซื่อสัตย์และสัตย์จริงนี่เล็งถึงสิทธิอำนาจในการพิพากษาที่มาจากพระเจ้าพระองค์มีพระเนตรเหมือนอย่างเปลวไฟนี่ก็บอกถึงอำนาจฤทธิเดชของการมองเห็นหรือการล่วงรู้สรรพสิ่งทั้งปวงทั้งภายนอกและภายในเพื่อแยกแยะถูกผิดได้ไม่มีสิ่งใดถูกปิดซ่อนไว้จากพระองค์ได้นะครับและพระองค์มีมงกุฎหลายอันบนพระเศียรนั้นนี่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจในการเป็นกษัตริย์ปกครองของพระองค์การมีมงกุฎหลายอันบอกถึงอำนาจการปกครองในหลายพื้นที่ของพระองค์และที่สำคัญในตอนนี้พระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้จักนอกจากพระองค์เองเท่านั้นคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นอีกพระนามหนึ่งที่ไม่ได้บ่งบอกแน่ชัดว่าจารึกไว้ที่ใดและพระนามนี้ไม่มีใครรู้จัก
นี่เป็นการเน้นถึงความยิ่งใหญ่และความลึกลับของพระองค์ที่เกินความเข้าใจทั้งสิ้นเหนือกว่ามนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตใดๆจะล่วงรู้หรือมีอำนาจอย่างถึงได้นะครับความโดดเด่นประการที่สองจะดูในด้านชุดนักรบและเครื่องอาวุธของพระองค์ครับชุดนักรบของพระคริสต์นั้นดูแปลกประหลาดและแตกต่างจากชุดนักรบทั่วไปเพราะไม่ได้เน้นความแข็งแกร่งแต่เน้นความเสียสละความอ่อนแอและความบริสุทธิ์ฉลองพระองค์ได้จุ่มในเลือดโดยเลือดที่เปื้อนฉลองพระองค์นั้นเป็นพระโลหิตของพระคริสต์เองที่เปื้อนเลือดอันเป็นสัญลักษณ์ที่พระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนแทนพวกศัตรูเสียเองก่อนที่จะมีการรบซะอีกนะครับนี่คือพระคริสต์ไม่ได้มารบแต่มาด้วยชัยชนะแห่งการยอมตายแทนศัตรูเหมือนกับลูกแกะที่ถูกฆ่าตายแต่ท้ายที่สุดก็มีชัยชนะแล้วขณะเดียวกันกองทัพของพระองค์ก็สวมผ้าป่าเนื้อละเอียดสีขาวสะอาดบริสุทธิ์แทนชุดนักรบนะครับผ้าป่าเนื้อละเอียดสีขาวสะอาดนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการประพฤติที่ชอบธรรมของพวกเขาส่วนอาวุธของพระคริสต์ก็คือพระแสงอันคมกริบที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงใช้ฟาดฟันบรรดาประชาชาติต่างๆซึ่งก็ไม่ใช่อาวุธหนักที่ใช้ฟาดฟันประชาชาติอย่างรุนแรงโหดร้ายแต่เป็นคำพิพากษาด้วยสิทธิอำนาจของพระเจ้าหรือพระวาทะของพระเจ้าดังพระนามของพระองค์เหมือนที่พระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อ12ได้กล่าวว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยนะครับความโดดเด่นด้านที่3เราจะมาดูด้วยกันเป็นด้านการปกครองและสิทธิอำนาจนะครับในด้านนี้ดูเหมือนให้ภาพความรุนแรงในการปกครองเมื่อพระองค์ทรงครอบครองเขาทั้งหลายด้วยคาถาเหล็กคำว่าทรงครอบครองมีความหมายตรงตามตัวอักษรว่าทรงเลี้ยงดูเหมือนผู้เลี้ยงแกะดูแลเลี้ยงดูฝูงแกะด้วยคาถาไม้นะครับแต่ในที่นี้ใช้คำว่าคาถาเหล็กที่เน้นการปกครองด้วยสิทธิอำนาจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิอำนาจของพระเมสสิยาที่มีเหนือบรรดาประชาชาติที่เป็นศัตรูนะครับขณะเดียวกันพระองค์ทรงย่ำบ่อย่ำองุ่นแห่งพระพิโรธรุนแรงของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดภาพนี้ได้ยกมาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่63ซึ่งพระเจ้าทรงแก้แค้นเอโดมด้วยความพิโรธนะครับพระธรรมวิวรณ์ให้มองเห็นภาพว่าพระคริสต์จะเป็นผู้จัดการกับศัตรูด้วยพระพิโรธรุนแรงและน่ากลัวของพระเจ้าแม้พระคริสต์จะมีชัยชนะด้วยพระโลหิตแต่การพิพากษาและการปกครองของพระองค์นั้นน่าครามกลัวสำหรับศัตรูของพระองค์พระองค์มีสิทธิอำนาจเหนือกษัตริย์และเจ้านายทั้งหลายบนแผ่นดินโลกเพราะพระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์และที่ต้นพระอูรุของพระองค์ว่ากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายคุณผู้ฟังครับในตอนนี้เราจะมาดูส่วนที่สองจากพระคำของพระเจ้าที่กล่าวถึงสงครามสุดท้ายอาจจะมีผู้รู้บางท่านมองว่าเป็นการขยายความมาจากสงครามอาร์มาเกดอนในพระธรรมวิวรณ์บทที่16นะครับโดยแสดงให้เห็นความปราชัยของสัตว์ร้ายทั้งสองและหายนะที่เกิดขึ้นกับผู้ติดตามที่เป็นสมุนของมันนะครับแต่อยากจะให้เรามองว่าเรื่องสงครามนี้ไม่ใช่คำทำนายรายละเอียดของสงครามวันเวลาสถานที่
หรือผู้ที่จะเข้าร่วมสงครามหรืออื่นๆนะครับมันไม่ใช่หลักศาสนศาสตร์ของสงครามยุคสุดท้ายแต่เป็นคำเตือนในรูปแบบวรรณกรรมเพื่อเรียกร้องให้เราตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อความกดดันที่พวกเขาเผชิญจากภัยคุกคามของสัตว์ร้ายเนื้อหาในช่วงนี้แบ่งเป็น2ตอนด้วยกันนะครับในส่วนแรกนั้นพูดถึงคำเชิญไปร่วมงานเลี้ยงใหญ่สำหรับนกในส่วนแรกนั้นยอนได้ยินคำเชิญจากทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่ยืนอยู่บนดวงอาทิตย์ที่เรียกบรรดานกทั้งหลายที่บินอยู่ในท้องฟ้าโดยประกาศว่ามาเถิดมาชุมนุมในงานเลี้ยงใหญ่ของพระเจ้าและน่าประหลาดใจนะครับที่งานเลี้ยงใหญ่นี้มีเนื้อมนุษย์เป็นอาหารนกประกอบด้วยเนื้อกษัตริย์เนื้อนายทหารเนื้อคนที่มีกำลังมากเนื้อม้าเนื้อของคนทั้งหลายที่นั่งบนหลังม้าและเนื้อของทุกคนทั้งคนที่เป็นเสรีชนและเป็นทาสทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตคนเหล่านี้คือกองทัพของผู้ที่ติดตามสัตว์ร้ายและเข้าร่วมกับมันในการทำสงครามกับพระคริสต์นะครับข้อสังเกตนั่นก็คือว่ายอนไม่ได้กล่าวถึงการรวบรวมกำลังพลในการทำสงครามไม่ได้บอกถึงสาเหตุของสงครามหรือไม่มีรายละเอียดของการสู้รบมีแต่คำเชิญนกให้มากินเนื้อมนุษย์ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของการพิพากษาของพระเจ้านะครับนกในที่นี้เป็นสัตว์ป่าที่มากินเนื้อมนุษย์เป็นภาพที่น่ากลัวน่าสยดสยองและไร้ศักดิ์ศรีของความเป็นคนเพื่อจะเตือนสติคนทั้งหลายที่หลงไปกับวิถีชีวิตที่ติดตามสัตว์ร้ายเพราะว่ามีคำพิพากษาอันน่าสยดสยองรอพวกเขาอยู่หากพวกเขาไม่ยอมกลับใจนะครับและภาพที่สองเป็นภาพความปราชัยของสัตว์ร้ายทั้งสองนะครับยอนได้เห็นสงครามใหญ่ที่มีสัตว์ร้ายและบรรดากษัตริย์บนแผ่นดินโลกพร้อมทั้งกองทัพของกษัตริย์เหล่านั้นมาชุมนุมกันเพื่อจะทำสงครามกับพระองค์ผู้ทรงม้าและกับกองทัพของพระองค์แต่ในที่นี้เราไม่ได้เห็นสงครามที่ต่อสู้กันไม่ได้เห็นการสูญเสียกำลังของฝ่ายผู้ที่ทรงม้าขาวของฝ่ายพระคริสต์ไม่ได้เห็นการใช้อาวุธฆ่าฟันกันยกเว้นแต่เพียงพระแสงที่คมกริบที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ผู้ทรงม้านี่เป็นการประหารด้วยสิทธิอำนาจของพระองค์สิ่งที่เราได้เห็นนั้นก็คือสัตว์ร้ายนั้นถูกจับพร้อมกับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็ดผู้ที่ทำหมายสำคัญต่อหน้ามันและใช้หมายสำคัญนั้นล่อลวงคนทั้งหลายที่ได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและคนทั้งหลายที่บูชารูปของมันทั้งสองถูกโยนลงไปทั้งเป็นในบึงไฟที่ลุกไหม้ด้วยกรรมฐานยอนได้เปิดเผยความพินาศของสัตว์ร้ายผู้คนทั้งหลายทั่วโลกต่างหวาดกลัวและต้องนมัสการมันแต่ตอนนี้มันถูกทำลายอย่างย่อยยับสัตว์ร้ายและพวกของมันไม่ใช่คู่ต่อกรกับพระคริสต์เลยนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้เราจะมาดูบทเรียนในการที่พระคริสต์กำจัดสัตว์ร้ายทั้งสองนะครับเป็นการบอกถึงว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมาอย่างน่าครามกลัวผู้ที่รอคอยความยุติธรรมของพระเจ้าอาจจะมีความรู้สึกเดียวกันกับวิญญาณที่อยู่ใต้แท่นบูชานั้นว่าพระเจ้าช่างมาช้าเหลือเกินโลกนี้ช่างเลวร้ายกับคนที่ติดตามพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์แต่ภาพการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ในบทนี้เป็นความหวังให้กับเราทั้งหลายเพราะพระองค์เสด็จกลับมาอย่างแน่นอนด้วยภาพของบุตรมนุษย์ที่จะเสด็จมาอย่างน่าครามกลัวยิ่งนักพระองค์ผู้มีอำนาจแห่งการปกครองอย่างเต็มเปี่ยมพระองค์มีพระเศียรที่มีมงกุฎหลายอันมีความรอบรู้
และไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นจากพระองค์ได้นั่นคือพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนอย่างเปลวไฟพระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจเต็มเปี่ยมในการพิพากษาโลกคือพระแสงคมกริบออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์และพระองค์มีชัยชนะที่มาจากพระโลหิตของพระองค์คือฉลองพระองค์จุ่มด้วยเลือดนั้นและพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระพิโรธอันรุนแรงของพระเจ้าภาพของบุตรมนุษย์นี้ย้ำเตือนว่าพระคริสต์ทรงยิ่งใหญ่และมีชัยชนะอย่างสมบูรณ์แล้วพระองค์ทรงครอบครองอย่างสมบูรณ์ทรงรอวันเวลาอันเหมาะสมในการแก้แค้นกับบรรดาศัตรูของพระองค์และธรรมิกชนของพระองค์นะครับคุณผู้ฟังครับและในช่วงนี้นะครับผมจะนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าภาพและคำอุปมาเกี่ยวกับวันสิ้นโลกจากพันธสัญญาเดิมและพระดำรัสที่พระเยซูตรัสกับคริสตจักรต่างๆนั้นเป็นการบรรยายถึงองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระวาทะของพระเจ้าโดยการใช้สัญลักษณ์ที่ผสมผสานและซับซ้อนหลายชั้นดูแล้วเหมือนการวาดภาพสีน้ำมันม้าขาวเป็นเครื่องหมายของผู้ปกครองมงกุฎหลายอันและพระนามที่จารึกไว้สองแห่งประกาศถึงสิทธิอำนาจของพระเยซูเหนือประชาชาติทั้งปวงในบทที่19ข้อ11นี้บรรยายถึงพระลักษณะในการปกครองของพระองค์พระเนตรที่ลุกเหมือนเปลวไฟเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความบริสุทธิ์และสายพระเนตรที่มองทะลุเข้าไปถึงส่วนลึกในหัวใจของมนุษย์ทุกคนฉลองพระองค์ที่ได้จุ่มในเลือดและการที่ทรงย่ำบ่อย่ำองุ่นนั้นสื่อถึงบทบาทของพระองค์ในการพิพากษาลงโทษนะครับเมื่อเราได้อ่านโดยรวมแล้วเราควรจะเข้าใจว่าพระคริสต์คือผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาและเป็นผู้ลงโทษทันมีเพียงผู้ติดตามพระเยซูเท่านั้นที่จะรอดพ้นจากพระพิโรธของพระองค์คุณผู้ฟังครับเจตนาในการใช้ภาพการกินเนื้อซึ่งยกมาจากงานเขียนคำพยากรณ์ของเอเสเคียลในพระธรรมเอเสเคียลบทที่39ข้อ17เป็นต้นไปนั้นคือการให้ความมั่นใจแก่พวกเรานะครับภาพนี้แสดงให้เห็นถึงชัยชนะที่พระเจ้าทรงมีเหนือพลังทั้งหลายที่รวมตัวกันต่อต้านพระเจ้าและประชากรของพระองค์แล้วท่านสังเกตเห็นหรือไม่ว่ากองทัพของพระคริสต์มีเพียงอาวุธชนิดเดียวคือพระแสงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเท่านั้นและอาวุธนี้ทำให้เรามีความรู้สึกมั่นใจขึ้นหรือไม่ครับเมื่อเราจะต้องเผชิญกับปัญหาการทดลองการขัดขวางการต่อต้านในความเชื่อของเราผมเชื่อว่าทุกสิ่งก็ปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ซึ่งเราทั้งหลายจะต้องถวายรายงานด้วยดังนั้นเมื่อเราได้ใคร่ครวญในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในที่นี้อยากจะให้เราทั้งหลายได้กล่าวขอบพระคุณพระเจ้าในการที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้พิพากษาลงโทษและเป็นผู้ที่ดูแลปกป้องเราทั้งหลายที่เป็นฝ่ายของพระองค์นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอพระเจ้าสถิตอยู่และทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ